เรื่องนี้ก็ไม่อยากให้มีใครมาใกล้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับกากแคดเมียมมีความคืบหน้าล่าสุดเตรียมขนย้ายกากแคดเมียมที่พบในสมุทรสาครชลบุรีและก็กรุงเทพมหานครเพื่อกลับไปยังต้นทางก็คือตากเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มต้นปลายเดือนนี้ครับโดยขณะนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมความพร้อมเป็นแผนการขนย้ายไว้เรียบร้อยแล้วขณะที่เรื่องของคดีความล่าสุดเมื่อวานครับกรรมการบริษัท J&B Methon นะครับจำกัดที่เป็นผู้ครอบครองกากแคดเมียมเขาเข้าไปให้กับปากคำพร้อมกับรับทราบข้อกล่าวหาที่มีการแจ้งนะครับโดยเบื้องต้นนายเจษดาเป็นกรรมการบริษัท J&B Methon จำกัดก็ชี้แจงว่าได้มีการทำประมูลทำสัญญาเพื่อซื้อกากสังกะสี 13,800 ตันในราคา8ล้านบาทครับเพื่อนำไปขายต่อกิโลกรัมละกว่า300บาทแต่เขาพบว่ากากแคดเมียมปะปนประมาณ 38% คุณเจษดาเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการแคดเมียมตั้งแต่แรกคือเขาต้องการสังกะสีเพื่อนำไปหลอมแล้วก็เอาไปขายต่อเพิ่งมาทราบภายหลังว่ามีการปนเปื้อนแคดเมียมจึงต้องนำไปคัดแยกปฏิเสธนะครับเรื่องของการจ่ายส่วยเพื่อดำเนินการขนย้ายกากแคดเมียมไปยังจุดต่างๆยืนยันว่ากระบวนการทุกอย่างทำอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นทางจังหวัดตากมาถึงจังหวัดสมุทรสาครส่วนที่ต้องกระจายไปยังโกดังอื่นเพราะว่าแร่ที่ได้มามีจำนวนมากจึงต้องไปเช่าที่โรงงานอื่นเก็บส่วนที่นำไปขายต่อให้กับนายจางเจ้าของโกดังที่พบกากแคดเมียมและก็สังกะสีที่จังหวัดชลบุรีอันนี้ยอมรับว่าผิดสัญญาที่ระบุว่าจะนำมาเพื่อกำจัดนะแต่นำไปขายเนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงินครับทีนี้มาฟังทางกระสีแต่คราวนี้มันมีแร่แคดเมียมมันปนเข้ามาแต่มันส่วนน้อยนะครับเพราะว่าสังกะสีตัวเนี้ยมันมาจากผาแดงเมื่อ40ปีที่แล้วแล้วเขาก็ฝังกบโดยปรับสภาพเสถียรโดยใส่ปูนขาวกับซีเมนต์พอร์ตแลนด์ทำให้ไอตัวแคดเมียมตัวเนี้ยก็ด้อยคุณภาพไปการขายต่อพวกนี้ปกติมันจะต้องขออนุญาตไหมคะยังไงนะครับหมายถึงว่าการที่ขายต่อให้กับคุณจางค่ะการขออนุญาตไปยังหน่วยงานไหนไหมคะในการขายต่ออันนี้คือลักษณะว่าผมเงินมุนไม่ทันก็เลยต้องรีบไปขายต่อของคุณเจษดาที่เป็นญาติค่ะผมมีใบอนุญาตครับครับไม่มีครับไม่มีครับอย่างนี้แสดงว่าเราก็ยอมรับผิดในเรื่องอันนี้ยอมรับผิดครับครับผมไปประมูลบริษัทเบลแอนด์บิยอนนะครับเขาประกาศขายทางเราก็ประมูลชนะได้เราก็ถึงมาขุดแร่สังกะสีเราไม่ใช่เอาแร่แคดเมียมนะครับเข้าใจกันผิดมันมีสังกะสีกับทองแดงที่ผมต้องการอยากจะได้ตัวแคดเมียมเป็นองค์ประกอบที่มันมากับไอ้สังกะสีตัวนี้ครับซึ่งมันไม่ได้อันตรายที่รุนแรงมากเพราะก่อนที่เขาจะไปฝังกบเนี่ยเขาให้ปรับสภาพเสถียรของไอ้แคดเมียมตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับในสัญญาที่ซื้อมาจากเบลแอนด์บิยอนครับถือว่าระบุว่าซื้อไปเพื่อเอาไปกำจัดในสถานะคุณเจษดาต้องการเอาไปกำจัดไหมคะหรือเอาไปขายต่อเราเป็นพ่อค้าบางครั้งเราก็เอาไปกำจัดบางครั้งเราหมุนเงินไม่ทันเราก็ต้องไปขายบ้างครับถูกต้องครับเราถูกต้องมีทั้ง60กับ106เราถูกดูหน้า7กับผมก็ได้ครับผมเอาเอกสารมาผมหลอมเองก็ได้ขายได้ด้วยก็ได้แต่ตามหลักผมต้องหลอมเองแต่ตอนนี้ผมก็หลอมเองแต่มันข่าวมันสื่อมันตีภาพซะแรงนะครับและอย่างนึงที่ขอไอ้ 12,000 กว่าตันเนี่ยจริงๆครบหมดแล้วครับยังไม่ครบเพราะว่ามันเป็นเลนเดี๋ยวผมจะให้ภาพผู้สื่อข่าวไปครับเนี่ยมันเป็นเลนแล้วมันก็แห้งไปเรื่อยๆน้ำดำมันก็จะหายไปใช่เรากำลังขอบาเซลอยู่ทางกรมโรงงานนะครับเพื่อจะส่งตัวนี้ออกไปที่ประเทศลาวเพราะมีลาวมีโรงงานจีนเขาทำตัวนี้อยู่แล้วครับครับอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงของนายเจษดานะครับซึ่งตอนที่เกิดเรื่องตอนแรกๆที่เราตามตัวกันก็คนนี้แหละที่ไปที่โรงงานแล้วไม่เจอตัวคุณเจษดานี่แต่ว่าเจอภรรยาแต่นี่ล่าสุดก็เข้ามาชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่แล้วนะครับแล้วเขาก็ยืนยันนะว่าขั้นตอนการได้มาเนี่ยเขาทำถูกต้องแต่ว่ายอมรับผิดที่เอาไปขายต่อว่ากันไปครับครับส่วนทางด้านของคดีนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพลตำรวจตรีวัชรินทร์ภูสิทธิ์ผู้บังคับการ
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าตำรวจปทส.นะครับระบุว่านายเจษดาเนี่ยขอตรวจสอบข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวนเพื่อเตรียมที่จะนำเอกสารหลักฐานมาชี้แจงโดยในวันที่25เมษายนนี้จะเดินทางเข้ามาให้การอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ก็จะไปดูเรื่องของสัญญาซื้อขายกากแคดเมียมที่มีบริษัท Bow & Beyond เป็นผู้ขายส่วนบริษัทของนายเจษดาเป็นผู้ซื้อและรับกำจัดแต่สัญญาระบุเป็นการซื้อขายกากแคดเมียมสังกะสีทำให้พนักงานสอบสวนเนี่ยต้องไปตรวจสอบว่าเป็นการรับซื้อหรือว่ารับกำจัดนะครับหรือว่ารับซื้อมาเพื่อไปขายต่อส่วนจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นอันนี้ทางผู้การปทส.บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับเพราะเขามาอ้างไงว่าเขาไม่รู้ว่ามีแคดเมียมมารู้ทีหลังครับในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีการตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ครับโดยมีการตั้งกรรมการจากหน่วยงานภายนอกร่วมด้วยส่วนแผนการขนย้ายกากแคดเมียมไปจังหวัดตากซึ่งเป็นต้นทางนั้นนางสาวพิมพัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านบอกว่าแผนการขนย้ายเป็นไปอย่างเรียบร้อยเตรียมปรับปรุงบ่อฝังกลบใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนและก็เร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยจะขนกากตะกอนแคดเมียมที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั้งสมุทรสาครชลบุรีและกรุงเทพมหานครเอามาเก็บไว้ในโรงเก็บแร่ที่จังหวัดตากก่อนเพราะว่าต้องปรับปรุงโรงเก็บแร่ไม่ให้มีน้ำเข้ามาได้แล้วก็ทำการปูวัสดุรองพื้นเพื่อป้องกันการรั่วซึมก่อนจะขนย้ายกากตะกอนแคดเมียมมารอเพื่อนำลงไปในบ่อกักเก็บกากแร่ต่อไปครับสำหรับรถที่จะใช้ในการขนส่งและวิธีการขนส่งกากตะกอนแคดเมียมนั้นที่ประชุมเสนอว่าให้ใช้แบบไฮบริดก็คือทั้งการใช้รถทุกที่บรรทุกนะฮะรถบรรทุกที่มีการขนกากโดยการใช้วัสดุห่อแบบปิดคลุมมากับการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ร่วมกันในการขนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและความสามารถขนเที่ยวแรกได้ในช่วงของปลายเดือนเมษายนก็คือทุกอย่างเนี่ยรอบคอบปลอดภัยรวดเร็วทำได้นะฮะภายในปลายเดือนเมษายนนี้จะเริ่มต้นครับ